แซ่บแซ่บแล้วนะคะยำพริกไม่เยอะแต่ว่าใส่พริกมาม่าไปด้วยนะจะเก็บข้าวทองนะแก้มมาค่ะพี่น้องคะมายังไงเนี่ยมาจนเมนูแม่ต้องเปลี่ยนแปลงแม่เลิกงานก็มากินข้าวได้ตลอดไม่เคยได้สั่งเซาเอ้ยจากผัดขี้เมาค่อยเป็นยำมาม่าพี่น้องเอ้ยโทรทัศน์ทางวุ่นกระเฉียงดังมากินข้าวนำกันนะคะยำมาม่าจ้าเป็นไงหอมไหมนั่นไหมหอมเพราะว่าพริกแกงพี่แม่ใส่ไปด้วยไอ้พริกอะไรนะพริกมาม่าม้าค่ะพี่น้องค่ะมากินด้วยกันยำมาม่ากุ้งตัวใหญ่กุ้งหมดแล้วยังมีคนมาขโมยหรอยกินวันนี้ไปตู้เย็นอร่อยเนี่ยจากลูกสาวคนเดียวหลายคนอ่ะหมดเร็วต้องบอกป้าป้าป้าไปต้องบอกให้บอกไว้ล่วงหน้าเวลาลดราคาป้าได้ซื้อมาให้กินดีแท้ตาเมนูแปลงร่างอย่างไวอันนี้อร่อยบอกเลยว่าเลิศนะข้าวทองกินได้กับทุกอย่างไม่ทำงานบ่ายนะไปแล้วไปตลอดทั้งอาทิตย์อ่ะตลอดไปหนูบอกว่าถ้ายังไม่ไหวก็ไม่ได้ไปส่งหัวหน้าต้องแปลนใหม่ก็เลยเปลี่ยนกะให้เอายำก็ต้องลวกหอมให้ไงก็ลวกแล้วเนี่ยต้มให้ได้เนี่ยดูเห็นว่ามันซบมีไม่ยำใส่หอมต้มพี่น้องเอ้ยเหม็นกินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปไหมเปรี้ยวเพราะว่าลืมไปไอ้น้ำพริกไอ้นั่นไงยำมาม่าใส่พริกแกงมาม่าด้วยนะฮะเด่นเปรี้ยวจะไม่ตัดหวานนะตัดน้ำตาลแล้วล่ะแต่ไม่ชอบหวานเปรี้ยวแต่ชื่นใจอย่างแซ่บเลยมาดูสองไม่รู้กินหมดไหมสองห่อคนท้องมันแย่งกุ้งไปหมดจบด้วยเมนูยำมาม่านะวันนี้รู้ฝรั่งกินอะไรเลย
เอาน้องไว้ว่าแม่จะไปสวนผักแม่จะไปสวนผักเดี๋ยวตะเลิดมาแล้วจะรับเอาซื้ออะไรไปให้น้องกินสวนผักไหนคะแม่ว่าจะไปสวนผักตอนเย็นให้กับป๊าเดี๋ยวแววะอืมไก่อยู่แล้วติดห้องอืมว่าชั่วโมงกว่าเห็นไหมวันเสาร์ป้าขออิสระไปดูบอลซึ่งนะไปทางสิไปแกมิจ้ะถ้าป้าเป็นวันเสาร์ก็ครับถ้าวันอาทิตย์ป้าไปนั่นก็วันเสาร์เนี่ยพาน้องไปคนละวันนะถ้าไปวันอาทิตย์ถ้ากระดิ่งก็ไม่ใช่ว่าไปทุกวันแม่พาน้องไปวันเดียวน่ะไปวันอาทิตย์ล่ะรอไปวันอาทิตย์ฮะก็รอไปวันอาทิตย์ป้าป้าไปฟุตเพราะว่าเสาร์ไม่อยู่อืมก็ไปวันอาทิตย์เขาวันเสาร์ฟุตบอลไหนตรงนู้นนะโซเฮมมะฟุตบอลทีวีก็โซเฮมอืมแกไปดูตรงนู้นตลอดใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เขาไม่เปิดไม่ใช่หรอแล้วก็เมาแล้วก็ปล่อยแล้วได้ไปขับขี่วันแรกเดี๋ยวจะไปดูฟุตบอลไปส่งฉันหน่อยเท้าของมันอาทิตย์อ่ะเราก็พาน้องไปเที่ยววันเสาร์สรุปตัววันไหนวันอาทิตย์ไปดูวันอาทิตย์ดูบอกวันเสาร์อ๋อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ป้าขอพาน้องไปเล่นเกมวันเสาร์คนละวันกันป้าขอไว้แล้วนี่จะไปไหนวันเสาร์แม่ไม่เรียกแค่ไปนู่นไงว่าเมื่อวานไปเกสโลหมาโดดน้ำเปียกเลยจับอาบน้ำอยู่รุ่นเลยถ้าอย่างขับรถเลาะอยู่ฮะไปรับไอ้ไม้อ่ะเลยไปเลยไงเพราะว่าจะพาหมาไปเดินอยู่เพราะมันร้อนมากแล้วหมีอยู่ในนี้ไงมันเริ่มขนมันยาวอ่ะก็เลยไปมันโดดน้ำเพราะตรงนั้นมันโดดได้ที่อื่นมันโดดไม่ได้ไงแล้วเพราะมันมีที่อาบไงที่เล่นเด็กมันไม่มีคนก็เลยเราลงได้ก็แซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บแบบนิ่มๆของคนท้องนะฮะสำหรับยายจ๋าก็ไม่ได้จี๊ดหมดแล้วดูสิเหลือแต่หมูตักแต่เส้นไม่กินหมูแซ่บไปแล้วพี่น้องค่ะยำมาม่าเอ้ยบ๊ายบายเมนูเปลี่ยนแปลงตามคนจะกินนะคะ